มทหนึ่งกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งหาพื้นที่กักตัวผีน้อยส่งเสริมให้ชุมชนผลิตหน้ากากอนามัยผ้าใช้เองสวัสดีค่ะดิฉันเจรดาภูลสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีการประชุม t e l e c o n f อ r e n c ์ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อวางมาตรการเตรียมรับผีน้อยกลับบ้านค่ะ พอสรุปประเด็นสำคัญสำคัญคือรัฐบาลเตรียมมาตรการกลับมาของผีน้อยหรือคนไทยที่ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ120,000คนโดยเบื้องต้นจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาจากเมืองแทกูและเมืองซองโดซึ่งเป็นเมืองแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รัฐบาลจะเตรียมพื้นที่ในการกักกันตัวไว้ส่วนผู้ที่เดินทางมาต่างจากสองเมืองดังกล่าวจะถูกส่งกลับ ไปยังภูมิลำเนาโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาพื้นที่กักกันตัวไว้เป็นเวลา14วันทั้งนี้ ทางสินค้าเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เสนอตัวรับผิดชอบส่งอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์และผีน้อยระหว่างถูกกักกันตัวจำนวน14วันขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจะส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตหน้ากากอนามัยทำด้วยผ้าใช้เองโดยจะมีครูกรในแต่ละพื้นที่เข้าไปยังชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อฝึกทำหน้ากากอนามัยโดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมงบประมาณไว้225ล้านบาท เป้าหมายคือสนับสนุนวัสดุทำหน้ากากอนามัยให้คนไทย50ล้านชิ้นทั่วประเทศสำหรับเรื่องหน้ากากอนามัยกำลังผลิตของโรงงานในประเทศไทยผลิตได้30ล้านชิ้นต่อเดือนความต้องการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ต้องการใช้เดือนละ10ล้านชิ้นที่เหลือจึงนำมาจำหน่ายวันนี้ต้องยอมรับสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งคือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยสามารถ ทำหน้ากากผ้าอนามัยใช้เองดีกว่าผ้าที่ใช้เป็นผ้าสาลูหรือผ้าอ้อมเด็กผ้าฝ้ายผ้าทอมือหรือเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถนำมาทำได้เมื่อใช้แล้วซักให้สะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยก็ไม่แน่นะคะในอนาคตรเราอาจจะได้เห็นหน้ากากอนามัยผ้าไหมาลายแคนแกน่นคูนใส่แล้วสวยด้วยปลอดภัยด้วยก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ